กกต.ชี้ข่าวเท็จกรณีพบบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต10ชลบุรีปนกองขยะวอนประชาชนอย่าหลงเชื่อกกต.ชี้ข่าวเท็จกรณีพบบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต10ชลบุรีปนกองขยะวอนประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่ากดไลค์แชร์ผ่านโซเชียลเสี่ยงเจอทั้งปรับและจำคุกเมื่อวันที่22พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกรณีที่มีบุคคลใช้ชื่อบัญชีว่าฟุตกงหลิวจุนจินและเรฟวอลูทิโอได้นำเสนอข่าวที่เป็นความเท็จว่าพบบัตรเลือกตั้งสีม่วงและสีเขียวทิ้งอยู่ในกองขยะโดยได้นำเสนอภาพนิ่งและคลิปวิดีโอเผยแพร่ให้แก่สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆจนทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าได้พบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวอยู่ในกองขยะนั้นกกต.ขอเรียนชี้แจงว่าภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ได้นำมาเสนอต่อสาธารณชนเป็นความเท็จทั้งสิ้นกล่าวคือเหตุการณ์ตามที่เสนอเกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคม2566โดยในวันดังกล่าวมีกลุ่มบุคคลที่สร้างความวุ่นวายจำนวนหนึ่งบุกเข้ามาในสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ณศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งที่10ได้นำบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่10จำนวน151หน่วยนำมากองรวมกันไว้บนพื้นห้องโถงของอาคารศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบเพื่อทำการคัดแยกจัดหมวดหมู่ของบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่ได้รับจากเขตเลือกตั้งที่10ทั้งหมดเพื่อที่จะนำไปเก็บรักษาไว้ณสำนักงานกกต.จังหวัดชลบุรีในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกกต.ประจำเขต10ได้มีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งรวมทั้งหญิงผู้ก่อเหตุจำนวน2คนตามที่ปรากฏเป็นข่าวได้เข้าไปหยิบฉวยถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่บรรจุไว้ในถุงพลาสติกอย่างละ1ถุงออกไปจากความครอบครองของเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งที่10และนำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวออกไปจากสถานที่เก็บรักษานำไปแสดงให้แก่ประชาชนที่รออยู่นอกอาคารกล่าวหาโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าได้พบบัตรเลือกตั้งจำนวน2ถุงทิ้งอยู่ในกองขยะกกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีกองขยะอยู่ภายในอาคารดังกล่าวแต่อย่างใดภาพที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนคือกองวัสดุอุปกรณ์ถุงต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการเลือกตั้งเป็นบัตรที่ถูกทำลายด้วยวิธีการเจาะรูและร้อยเชือกแล้วทั้งสิ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของกกต.และกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่10เป็นผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพื่อคัดแยกบัตรดังกล่าวอย่างใกล้ชิดดังนั้นการนำเสนอภาพข่าวและคลิปวิดีโอจึงเป็นความเท็จผู้ใดแชร์ข่าวดังกล่าวด้วยวิธีการกดไลค์กดแชร์รีทวีตรีโพสต์ทาง YouTube ทาง TikTokส่งต่อทางไลน์ไปยังกลุ่มต่างๆหรือช่องทางสื่อสารอื่นๆจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา14จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน